พอดีหลานก็เข้าโรงพยาบาลยายก็ล้มขาหักพอเขาเข้าโรงพยาบาลปุ๊บวันนั้นเขาก็กลับมาพอดีกลับมาแล้วตอนนี้ก็ลูกเขยก็ง่วงเนาะมาอยู่โรงพยาบาล2คืนก็รีบมามาปุ๊บก็เขาก็นอนพอตี2ครึ่งเขาก็ไปเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำปุ๊บเขาก็เลยเข้ามานอนมานอนติดไอ้ตรงข้างไอ้นั่นนะฮะตรงข้างไอ้หน้าต่างครับมันไม่มีมุ้งลวดครับก็เลยซื้อมุ้งลวดแบบธรรมดามาแปะให้อากาศมันถ่ายดีพอดียายก็ขาหักมันไม่ได้มาติดตาแกก็เมาบ้างอะไรบ้างไม่ได้มาติดนั่นมันเข้าตรงไหนครับเพราะยายนอนอยู่ตรงนี้มันเข้าไม่ได้อยู่แล้วที่ตามกล้องจอดปิดเลยนะครับฮะใช่ไหมตามกล้องวงจรปิดเลยใช่ไหมแล้วเข้ามาปุ๊บแล้วมันก็เดินอยู่แถวนี้นะคะครับไม่รู้มันจะเอาปืนหลานเด็กเล่นหรือเปล่าไม่รู้มานั่นเห็นตาบอกมันไม่ใช่ปืนจริงแล้วมันเดินมานี่แล้วมันเห็นกล้องมันก็เลยเดินเข้าไปจับกล้องปุ๊บไว้แล้วตอนนี้พอจับกล้องปุ๊บพอดีลูกสาวเขาเช้ามาถามตาไม่เอากล้องไปไหมตาบอกแล้วตาจะเอากล้องมาทำอะไรเขาเลยเอกใจเอ๊ะมันงั้นก็ขโมยขึ้นบ้านเราสิอย่างนั้นเขาก็เลยไปดูในโทรศัพท์เพราะเขาไว้นั่นไว้แล้วอ๋อกล้องมันหายเลยผิดสังเกตแล้วกล้องมันหายธรรมดากล้องมันจะอยู่นี่แล้วก็ไปดูกล้องตอนนี้ไปดูอ้าวเขารีบพาตัวเล็กจะไปโรงเรียนอ้าวกล้องไม่เห็นเขาก็เลยถามตาว่าตาได้เอากล้องมาไหมตาบอกไม่ได้เอามาครับเขาก็เลยเอกใจเขาเลยเดี๋ยวไปดูในโทรศัพท์ก่อนเพราะเขาบันทึกไว้แล้วครับพอดีไปดูหน้าต่างหน้าต่างก็เปิดมุ้งลวดดึงออกหมดเลยแล้วตอนนี้พอมันเดินมามันชักปืนออกมาแล้วตอนนี้มันหันไปเห็นกล้องมันรีบมันตกใจเหมือนกันนะมันรีบมันก็มือไปติดกล้องแต่หน้ามันเห็นชัดอยู่หน้าตกตกแล้วมีอะไรหายไปบ้างครับคุณยายมีพระอย่างเดียวนะคะพระขนาดนี้เนี่ยอ๋อเอาพระไปเอาพระไปตอนแรกมันน่าจะมาเอาทีวีเนี่ยมันใหญ่มันเอาไปไม่ได้ครับมาคนเดียวมาคนเดียว